วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านเทิดไทองค์ราชันซึ่งเปลี่ยนจากทางด้านหมู่บ้านคนเสื้อแดงเนี่ยครับแล้วก็มาทําเป็นหมู่บ้านเทิดไทองค์ราชันเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่9ถึงในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็เป็นการสืบสานรักษาชาติบ้านเมืองรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ไว้ล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทุกครั้งของการเปิดหมู่บ้านเทิดไทองค์ราชันก็จะมีทางด้านครูปุ๊ปวีนาหนองโยธานะครับครูสอนออนไลน์มือหนึ่งของเมืองไทยไปสอนแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกับประชาชนตามชนบทหมู่บ้านต่างๆเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเฟคนิวหรือว่าข่าวปลอมนะครับซึ่งนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านบรรดาพวกจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพวกที่ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทางด้านครูปุนั้นเนี่ยครับก็ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการที่จะไปทำให้ชาวบ้านนั้นได้รับข้อมูลอันแท้จริงว่าข้อมูลจริงนั้นเป็นอย่างไรไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ครูปุนั้นได้ทำการสอนให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทครับเข้ามาในหาได้นะคะประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองถ้าทุกท่านอยากได้ทางทีมงานเราช่วยอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของวิชาการทุกคนนะคะอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านไหนบ้างนะคะดีไหมคะดีนะคะดีนะคะโอเคในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินจะรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสีแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำได้ไหมครับพี่น้องครับได้ไหมครับขอบเมืองดังครับพี่น้องเราจะให้เป็นสีเดียวครับนั่นสีแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักอย่างภักดีอยู่อย่างจงรักอย่างภักดีอยู่อย่างจงรักอย่างภักดีเฮ้ยอยู่